You are listening to the Active Podcast. สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ The Active Podcast นะคะสัปดาห์นี้อยู่กับทีมพิชยาพรโพสง่าค่ะวันนี้นะคะเรามาต่อกันด้วยเรื่องของทีมที่ว่าเราไม่ใช่หุ่นยนต์ค่ะไม่ใช่แค่ตัวทีมนะคะหรือว่าไม่ใช่แค่ตัวใครแต่ว่าเป็นทุกคนที่อยู่ในแพลตฟอร์มเป็นพนักงานแพลตฟอร์มเอ่ยเป็นแรงงานแพลตฟอร์มเอ่ยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะหลายๆท่านก็อาจจะทราบว่ามีการออกมาพูดถึงสวัสดิการสวัสดิภาพที่เกิดขึ้นกับแรงงานแพลตฟอร์มซึ่งไม่ได้รับอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัคซีนเองหรือว่าเรื่องการทำงานในหน้างานของพวกเขาต่างๆค่ะ The Active Podcast นะคะก็ทำงานร่วมกับสถาบันแรงงานและเศรษฐกิจที่เป็นธรรมหรือว่าเจลลี่ตอนนี้เป็นตอนที่3แล้วค่ะคุณผู้ฟังมากันในหัวข้อเศรษฐกิจใหม่กับกฎหมายและระบบสวัสดิการในอนาคตนะคะแขกรับเชิญพิเศษของเราวันนี้มีกัน2ท่านด้วยกันค่ะท่านแรกนะคะอาจารย์กฤษดาธีระโกศลพงศ์หรือว่าอาจารย์โอนักวิชาการอิสระด้านแรงงานและที่ปรึกษากมธ.แรงงานสวัสดีค่ะสวัสดีครับและอีกท่านหนึ่งนะคะพี่บีนะคะสุธิลาลืนคำผู้จัดการโครงการสถาบันแรงงานและเศรษฐกิจที่เป็นธรรมเจลลี่สวัสดีพี่บีค่ะค่ะสวัสดีค่ะอยากให้พี่บีช่วยฉายภาพให้ฟังนิดนึงค่ะว่าตอนนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับแรงงานแพลตฟอร์มเป็นยังไงบ้างค่ะมีปัญหามากมายแล้วก็เยอะมากค่ะอย่างเช่นตอนนี้เองนะคะที่เขาประสบภาวะด้วยโรคระบาดโควิดเนี่ยค่ะเขาก็ประสบปัญหาเนื่องจากว่าเขาไม่มีงานค่ะไม่มีงานที่จะทำแล้วก็ขณะนี้เองทางลูกค้าเนี่ยค่ะก็จะระบุชัดเจนเลยว่าเวลาลูกบ้านจะกดรับงานหรือไปทำงานเนี่ยต้องที่ผ่านแอปพลิเคชันนะคะจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนก่อนแล้วต้องให้ระบุด้วยว่าเป็นวัคซีนยี่ห้อไหนขณะนี้นะคะคนงานกลุ่มแม่บ้านหรือกลุ่มคนทำงานบนแพลตฟอร์มเนี่ยจะประสบปัญหาแบบนี้เหมือนอย่างกรณีตัวอย่างของกลุ่มแม่บ้านเนี่ยค่ะเขาก็จะไม่มีงานทำเลยค่ะว่าจากสัปดาห์นึงเขาได้ทำงานหลายชิ้นวันทำได้หลายชิ้นหลายครั้งแต่ตอนนี้หนึ่งสัปดาห์เขาก็จะมีงานแค่ครั้งเดียวชิ้นเดียวซึ่งรายได้ที่เขาจะได้รับ400-500 บาทเขาต้องกินถึง1 อาทิตย์แล้วก็รวมถึงครอบครัวซึ่งหลายๆกลุ่มจะมีความลำบากมากรวมถึงไรเดอร์และก็กลุ่มอื่นๆด้วยค่ะค่ะอย่างไรเดอร์เองนะคะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่ารอบที่ลดลงนะคะแล้วก็ด้วยรูปแบบการทำงานที่รัดตัวทำให้ไรเดอร์ต้องปั่นงานมากขึ้นซึ่งมันก็ส่งผลกระทบให้เกิดอันตรายเกิดขึ้นจากหน้างานของพวกเขาด้วยก็คืออุบัติเหตุเนี่ยเกิดขึ้นรายวันเลยแข้งขาหักอย่างนี้แล้วอุบัติเหตุเล็กๆจนถึงกรณีเสียชีวิตมันเกิดขึ้นบ่อยมากแล้วก็ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาในระดับบริษัทแล้วก็ในระดับนโยบายด้วยค่ะก่อนที่เราจะไปถึงเรื่องของการขับเคลื่อนในนามของเจลลี่นะคะแล้วก็ทำงานร่วมกับภาคประชาชนเนี่ยค่ะจริงๆเนี่ยแรงงานแพลตฟอร์มอาจจะถูกมองว่าเป็นแรงงานนอกระบบหรือเปล่าเป็นกลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในสังกัดอะค่ะดังนั้นเนี่ยเรื่องสวัสดิการต่างๆไม่จำเป็นเลยหรือไม่ที่บริษัทจะต้องรับผิดชอบเศรษฐกิจรูปแบบนี้จริงๆแล้วเป็นบวกหรือเป็นลบต่อตัวแรงงานบ้างค่ะอาจารย์คะครับผมคืออย่างประเด็นหลักๆเนี่ยต้องทำความเข้าใจก่อนว่าอย่างกิ๊กอีโคโนมีเนี่ยจริงๆแล้วมันคือการทำงานครั้งเดียวแล้วจบใช่ไหมฮะแล้วบ่อยครั้งเนี่ยมักจะตีความนะฮะว่าเป็นงานแบบอิสระเป็นฟรีแลนซ์เป็นอินดิพีเดนต์เวิร์กอย่างเงี้ยทำให้คนกลุ่มทับเวลาวันนี้ยามไปอย่างนี้เสร็จเนี่ยมันทำให้เป็นลักษณะของงานที่ไม่มีข้อตกลงการจ้างงานเสร็จแล้วกลายเป็นว่างานทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยงานแบบกิ๊กเนี่ยมันมีหลายประเภทนะฮะและบางประเภทเองเนี่ยมีสภาพการจ้างงานที่ชัดเจนแต่บริษัทเองก็จะปฏิเสธนะฮะไม่ยอมรับสถานะการจ้างงานตรงนี้แล้วก็ใช้เรื่องของความยืดหยุ่นหรืออิสระเนี่ยมาบอกว่าเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นงานที่ยืดหยุ่นและเป็นอิสระแล้วสถานะของเขาเป็นหุ้นส่วนไปนะฮะซึ่งวิธีคิดอย่างเงี้ยมันครอบงำคนในสังคมไปเลยแล้วก็เขาเองก็หลีกเลี่ยงความรับผิดชอบทุกประการซึ่งสิ่งที่สำคัญเนี่ยถ้าเราดูว่าความเป็นอิสระจริงๆในเรื่องของการทำงานเนี่ยมันไม่เคยมีจริงอยู่แล้วจริงไหมในมุมมองของผมนะมันไม่เคยมีจริงในเรื่องของความอิสระเลยถ้าคุณลองคิดดูว่าจริงๆแล้วในภายใต้ของความอิสระเนี่ยจริงๆถ้าการทำงานคุณเนี่ยในทุกองค์การในสังคมเนี่ยมันมีความสัมพันธ์เชิงอำนาจที่มันซ่อนอยู่นะในทุกรูปแบบการทำงานเลยคือหลายๆคนก็พยายามคิดว่า
ถ้าฉันหลีกเลี่ยงจากการทำงานที่เป็นลูกจ้างประจำเสร็จมาทำงานที่เป็นแพลตฟอร์มตรงนี้เสร็จเนี่ยก็คิดว่าจะไม่มีอำนาจควบคุมอะไรเลยซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะฮะคุณไปทำงานอย่างอื่นถ้าเช่นสมมตินะถ้าไปทำงานอย่างเช่นเป็นแรงงานรับจ้างในครัวเรือนอย่างเงี้ยนะหรือว่าเป็นลูกก็ได้อะทำงานในครัวเรือนก็มีลักษณะของการที่ว่าเป็นการใช้อำนาจอยู่จริงไหมฮะทำงานรับจ้างตามฤดูกาลภาคเกษตรก็มีเหมือนกันคือจะทำงานรูปแบบใดอย่างเงี้ยมันมีหมดอยู่แล้วนะฮะซึ่งตรงนี้มันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะแต่สิ่งที่สำคัญเองเนี่ยคนงานเองต้องคาดหวังนะต้องมองไปว่าแล้วถ้าเรามาดูเนี่ยจริงๆแล้ววิธีคิดแบบกิ๊กอีโคโนมีเนี่ยมันเป็นการถ่ายโอนความเสี่ยงของกลุ่มทุนขนาดใหญ่นะมาที่คนตัวเล็กตัวน้อยถ้าสังเกตดีว่ากลายเป็นว่าคนตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองทุกอย่างนะฮะไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นแรงงานขับรถขนส่งหรือผู้ให้บริการกลุ่มอื่นๆทั้งที่จริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยเขาเป็นคนลงทุนเองหมดเลยแต่มันกลับเป็นว่าบริษัทแพลตฟอร์มเองเนี่ยเขาไม่ได้ทำหน้าที่ตรงนั้นเลยเขาทำหน้าที่เป็นแค่เป็น provider ในเรื่องของช่องทางการสื่อสารเท่านั้นเองนะฮะจริงๆเนี่ยตัวข้อจำกัดที่มันเกิดขึ้นมานะฮะจะบอกว่ากระทรวงแรงงานจะอ้างว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ไม่ได้แล้วนะเรื่องของแพลตฟอร์มเวิร์กเกอร์หรือแพลตฟอร์มเวิร์กเนี่ยเป็นเรื่องใหม่ไม่ได้แล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันปัญหามันเห็นมาประมาณ4ปีแล้วน่าจะราว4ปีที่เห็นชัดๆขึ้นมานะฮะแต่กลับเป็นว่าหน่วยงานภาครัฐนะครับเขาไม่ได้ดำเนินการอะไรที่ในแง่ของความที่เป็นรูปธรรมเลยนะฮะแล้วมันง่ายสำหรับเขานะเขาก็พยายามจะผลักดันผลักออกไปว่าคนกลุ่มนี้เป็นการรับจ้างทำของนะอย่างเช่นคนขับรถขนส่งอย่างเงี้ยมองเขาเป็นรับจ้างทำของเพื่อที่จะไม่ได้เข้ากับพรบคุ้มครองแรงงานเพื่อให้ไปเข้ากับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไปนะฮะเขาก็จะมองว่าคนกลุ่มนี้เป็นแรงงานที่เป็น informal worker หรือแรงงานนอกระบบไปนะฮะซึ่งเขาเอาเส้นแบ่งแบบนี้มาแบ่งระหว่างความเป็นทางการไม่เป็นทางการกระทรวงล่าสุดที่ผมเคยไปคุยเรื่องแพลตฟอร์มมาเนี่ยกระทรวงก็จะบอกว่ากลุ่มที่เป็นแรงงานนอกระบบนะฮะเรานับเขาไม่ได้หาตัวเขาไม่เจอบางทีเขาก็เปลี่ยนงานตลอดแล้วเขาไปอยู่ที่ไหนเราก็สำรวจไม่ได้อิงจากข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นหลักผมว่าเป็นปัญหาที่กระทรวงเองเนี่ยไม่ได้มีความจริงใจที่จะแก้ปัญหานี้สักเท่าไหร่ด้วยตัวปัญหาของกลุ่มแรงงานบนแพลตฟอร์มนะคะก็คือตอนนี้เองเนี่ยในเรื่องของสวัสดิการต่างๆที่เข้าไม่ถึงไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือจะเป็นในระบบประกันสังคมที่มันมีมาตรา33มาตรา39มาตรา40ซึ่งมาตรา33เนี่ยกลุ่มคนทำงานบนแพลตฟอร์มเนี่ยเขาไม่สามารถอยู่ในระบบนี้ได้นะคะซึ่งทำให้สภาพปัญหาการทำงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยอุบัติเหตุสูงมากแล้วก็อีกขณะหนึ่งก็คือในระหว่างที่เขาทำงานซึ่งตรงนี้เขาไม่ได้สิทธิ์ในมาตรา33ทำให้คนงานเหล่านี้เข้าไม่ถึงสวัสดิการในเรื่องของกองทุนเงินทดแทนเพราะสถานะนายจ้างกับลูกจ้างมันกฎหมายมันบ่งบอกชัดเจนหรือไม่ตัวกลุ่มคนงานเหล่านี้ส่วนมากแล้วก็จะเป็นคนที่มาจากต่างจังหวัดเนาะส่วนมากก็จะใช้ในระบบสวัสดิการบัตรสุขภาพหรือบัตรทองนะคะแล้วก็รวมถึงจะมีอีกทางเลือกนึงประกันสุขภาพหรือประกันเอกชนซึ่งสิทธิสวัสดิการเหล่านี้คนทำงานกลุ่มแพลตฟอร์มกลุ่มนี้จะเข้าไม่ถึงนะคะทำให้คนงานเหล่านี้ค่ะหน้างานเนี่ยเขาต้องดูแลตนเองนะคะเพราะบริษัทก็ไม่รับผิดชอบรัฐเองก็ไม่รับผิดชอบอันนี้ยังไม่ลงลึกถึงว่าคนทำงานกลุ่มนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวกลุ่มไรเดอร์หรือกลุ่มแม่บ้านหรือกลุ่มเทอราปิสต์นวดนะคะเขาถูกคุกคามทางเพศซึ่งเขาไปทำงานในสถานที่ลับสถานที่ปิดในบ้านของลูกค้าสถานที่ของลูกค้าทีนี้อย่างเช่นกรณีที่ไรเดอร์ออกไปแล้วล้มเกิดอุบัติเหตุค่ะมากน้อยกระทั่งเสียชีวิตเลยบริษัทให้อะไรบ้างไหมคะตัวไรเดอร์นะคะพยายามเรียกร้องต่อบริษัทในเรื่องของอุบัติเหตุอันนี้บริษัทก็จะมีนโยบายสวยหรูค่ะออกมาเลยตามหน้าเพจหรือประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภครับทราบว่าเรามีประกันให้นะสามารถเคลมอะไรได้เลยค่ะเคลมได้ทันทีทันใดเลยแต่ความเป็นจริงแล้วตอนนี้ที่ตัวไรเดอร์นะคะที่ประสบพบเจออยู่แทบจะทุกวันเนี่ยเขาประสบอุบัติเหตุถ้าในกรณีเสียชีวิตเนี่ยเขาจะไม่ได้รับ เงินชดเชยหรือที่บริษัทมีนโยบายมาว่าฉันมีประกันให้คุณแต่ขณะเดียวกันอ่ะตัวไรเดอร์เนี่ยค่ะจะต้องทำงานจะต้องเป็นถึงขั้นระดับฮีโร่จะต้องวิ่งเที่ยวให้ได้เยอะๆเขาถึงจะได้รับสิทธิ์แต่ว่าที่ผ่านมายังไม่เคยเห็นใครได้รับสิทธิ์จาก
จากตัวประกันที่บริษัททำให้กับไรเดอร์เนาะอันนี้ยืนยันชัดเจนตอนนี้กลายเป็นว่าตัวไรเดอร์เนี่ยเพื่อนในกลุ่มที่เสียชีวิตก็ต้องมาเรียรายเหมือนช่วยเหลือกันเองบริษัทก็จะทำเพียงแค่เอาพวงหลีดไปให้หนึ่งพวงไม่ได้ชดเชยอะไรเลยชีวิตคนหนึ่งคนเนาะเอ้ยมันมีค่าเพียงแค่ได้พวงหลีดหนึ่งพวงเหรออะไรเงี้ยกับครอบครัวที่อยู่ข้างหลังเขาอีกอะในกรณีที่เขาเสียชีวิตไปหรือแม้แต่มันเคยมีเคสนะคะกรณีเกิดอุบัติเหตุที่ไม่ถึงขั้นเสียชีวิตพอไรเดอร์โทรหาประกันก็ไม่สามารถเคลมได้คือประกันแรกเลยไรเดอร์จะโทรไม่ติดกับเบอร์โทรที่ให้ไว้ต่อก็ไม่สามารถเคลมได้คือเงื่อนไข1 2 3เยอะแยะไปหมดทำให้เขาก็เสียเงินเปล่าที่เขาทำประกันแล้วก็บริษัทไรเดอร์หรือแพลตฟอร์มต่างๆก็ลอยตัวอันนี้จะเพิ่มประเด็นอีกนิดนึงทางเจลลี่เราเคยได้ไปคุยกับบริษัทแห่งหนึ่งเนาะเขาพยายามโม้โอ้อวดว่าเขาเนี่ยบริษัทเขาเนี่ยโหดีมากเลยทำประกันสังคมให้กับคนงานอะไรเงี้ยแต่พอเราคุยไปคุยมาเท่ากับว่าเป็นมาตรา40ซึ่งจริงๆแล้วมาตรา40เนี่ยตัวบริษัทไม่ได้ควักตะลึงนึงเลยแต่เอามาโม้โอ้อวดว่าเออบริษัทฉันเนี่ยดีนะแบบดูแลกลุ่มไรเดอร์แล้วทำประกันสังคมมาตรา40ให้ทั้งที่อันนี้คือเป็นเงินของไรเดอร์ส่งเองเป็นหยาดเหงื่อแรงงานเขาอะที่เขาส่งเองกระทรวงเองเนี่ยต้องบอกว่าทำงานโดยการมองอยู่2 อย่างนะมองอยู่โครงสร้างหน้าที่องค์กรตัวเองมีกี่กรมแล้วก็มีกี่กฎหมายกี่ฉบับก็ทำงานตามนั้นนะซึ่งเขาทำอย่างนั้นจริงๆและเป็นปัญหามากโดยการที่ว่าเขากำลังใช้เครื่องมือที่มีอยู่ของเก่าๆที่มีอยู่เนี่ยมาแก้ปัญหาใหม่แล้วมันไม่สามารถแก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะรูปแบบการจ้างงานใหม่ตอนนี้มันกฎหมายเก่าๆมันแก้ไม่ได้เลยนะฮะแล้วมันก็กลายเป็นว่าเขาไปนิยามคนให้คนกลุ่มที่เป็นแรงงานนอกระบบแล้วเข้ากับประกันสังคมมาตรา40ซึ่งมันไม่ใช่นะฮะทางเจลลี่ของเราเนี่ยพยายามทำงานควบคู่กับทางภาครัฐกระทรวงแรงงานแล้วก็กรรมาธิการแรงงานสภาผู้แทนราษฎรเนาะเราพยายามที่จะผลักดันให้มันเกิดคณะทำงานเพื่อที่เขาเรียกว่าร่างกฎหมายใหม่ที่มันสอดคล้องหรือมีความจำเป็นต่อความต้องการของกลุ่มแรงงานแพลตฟอร์มเนาะเราก็เลยพยายามให้ทางรัฐบาลเร่งตีความสถานะของการจ้างงานเนี่ยค่ะที่มันยังคลุมเครืออยู่ที่แรงงานกำลังเผชิญอยู่เนี่ยว่าตั้งคณะทำงานกันขึ้นมาเพื่อที่จะทำงานควบคู่แต่เอาเข้าจริงๆแล้วพอเวลาเราไปพูดคุยกับหน่วยงานภาครัฐอย่างทางกระทรวงแรงงานเนาะกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานคือเราบอกตรงๆเลยว่าข้าราชการของเราเนี่ยข้าราชการไทยของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่พัฒนาตามเทคโนโลยีสักเท่าไหร่เนาะไม่ใช่สักเท่าไหร่ค่ะก็คือไม่พัฒนาเลยถ้าเราไปคุยกับอธิบดีเคยไปคุยกับทางอธิบดีกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานเนี่ยคือท่านบอกเลยว่าเอ้ยผมก็เพิ่งได้ยินเป็นครั้งแรกนะมันมีการจ้างงานซับซ้อนมันก็เลยไม่แปลกใจเลยว่าทำไมข้าราชการหรือกระทรวงแรงงานเนี่ยพยายามที่จะเอากลุ่มคนทำงานบนแพลตฟอร์มหรือว่ากลุ่มไรเดอร์ซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่เนี่ยค่ะหรือว่ากลุ่มฟรีแลนซ์กลุ่มอาชีพเนี่ยพยายามเอายัดมาให้เป็นแรงงานนอกระบบและซึ่งตอนนี้เองทางกระทรวงแรงงานก็พยายามที่จะผลักดันเรื่องร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบอะค่ะซึ่งตอนนี้ก็ผ่านครม.รอบแรกไปแล้วพยายามให้คนกลุ่มนี้เข้ามาอยู่ในแรงงานนอกระบบแต่ซึ่งความเป็นจริงแล้วมันไม่สามารถใช้ได้อยากถามอาจารย์โอบ้างค่ะว่าในฐานที่เป็นที่ปรึกษากมธ.แรงงานด้วยค่ะถึงเวลานี้ผ่านไปน่าจะเกือบครึ่งปีแล้วเนี่ยนะคะจากการที่เราเข้าไปเรียกร้องภาครัฐเองให้ความสำคัญหรือว่ามองเห็นปัญหาตรงนี้มีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนค่ะจากนั้นถ้าเกิดว่าจะนำไปสู่การแก้ปัญหาจริงๆเรื่องของพรบ.แรงงานนอกระบบนี้จะมาเป็นกลไกได้หรือไม่ยังไงหรือจริงๆแล้วต้องมีวิธีอื่นปลดล็อกเงื่อนไขอื่นยังไงบ้างค่ะอย่างที่ผมบอกไปว่าเรื่องนี้จริงๆแล้วมัน4ปี5ปีแล้วนะ4น่าจะประมาณ4ปีได้นะคือก็ย้ำว่าไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วซึ่งก็แปลกใจอย่างที่พี่บีคุยให้ฟังว่าเอ๊ะทำไมท่านอธิบดีเขามองอย่างนั้นนะครับว่ามันเป็นเรื่องที่เขาไม่รู้จักหรือว่าอาจจะเป็นรูปแบบการจ้างงานที่มันซับซ้อนซึ่งจริงๆอ่ะจริงๆแล้วกระทรวงก็ยังมองนะว่าใช้อาชีพเป็นตัวตั้งเหมือนมอง1คน1อาชีพอ่ะถ้าประเด็นนี้ไม่ชัดนะอาจจะมองเรื่องมาตรการตอนเยียวยาก็ได้ชอบใช้เรื่องเกณฑ์ของอาชีพมาว่าคนนี้อาชีพอะไรแล้วก็จะระบุไว้ว่าคนนี้มีหนึ่งอาชีพคือนั่นคืออาชีพหลักของเขาถ้าจริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ย
บางคนทำงานหลายอย่างมีหลายอาชีพด้วยซ้ำซึ่งตรงนี้เองเป็นเรื่องพื้นฐานจริงๆที่แบบว่ากระทรวงไม่เข้าใจนะกระทรวงไม่เข้าใจเรื่องของคนหนึ่งคนเนี่ยอาจจะทำงานได้มากกว่าหนึ่งงานแล้วในปัจจุบันนะฮะคือเขาถูกจัดสถานะที่แบบมันคลุมเครือแล้วมันไม่ชัดเจนเสร็จเนี่ยมันทำให้คนกลุ่มนี้เองเนี่ยเวลาเราพูดถึงประเด็นสวัสดิการแล้วจะช่วยเหลือเขายังไงหรือจะแก้ปัญหาให้เขายังไงเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าคนกลุ่มนี้เองเนี่ยก็ไม่ได้ถูกให้ความสนใจหรือว่าได้รับความสำคัญเท่าไหร่กับการแก้ไขปัญหาซึ่งถ้าผมดูเนี่ยแนวทางการแก้ปัญหาหรือว่าดูถึงคนงานแพลตฟอร์มเนี่ยว่าภาครัฐเองจะทำอะไรได้บ้างหรือยังไงเนี่ยนะฮะอย่างในกรณีอย่างเช่นเท่าที่ผมดูเลยนะผมแบ่งออกเป็น3กรอบแนวทางหลักๆนะฮะว่ามันดูแล้วเนี่ยสิ่งนึงที่มันดูอันนี้ผมคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นไปได้มากสุดแต่มันอาจจะไม่ได้ดีที่สุดนะฮะปรับปรุงพวกbenefit scheme นะฮะที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยและให้มันฟังก์ชันได้ดีมากขึ้นซึ่งตรงนี้เองเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่มันมีอยู่ตอนนี้อาจจะปรับนะปรับให้มันดีขึ้นใช้เช่นประกันสังคมก็ได้นะปรับให้มันดีขึ้นสิทธิประโยชน์ยกระดับหรือทำยังไงก็ได้ให้คนเข้าถึงแต่สิ่งตรงนี้เองเนี่ยผมก็คิดว่าสำหรับแรงงานแพลตฟอร์มที่ถูกระบุสถานะที่คุมเคือและผิดพลาดแบบนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เป็นแนวทางที่ดีเท่าไหร่นะฮะส่วนแนวทางที่2เองเนี่ยกระทรวงชอบใช้กระทรวงใช้อยู่นะฮะก็คือแบบว่าเอาปัญหาเดิมที่ผมกล่าวว่าเช่นแก้ปัญหาใหม่นะแต่ใช้เครื่องมือเก่าๆกฎหมายเก่าๆเดิมๆเนี่ยมาใช้ในการแก้ไขปัญหาแล้วก็มโนภาพไปว่ามันดีแล้วมันแก้ได้นะซึ่งมันทำให้มันลักษณะของการที่ว่ากระทรวงกับปล่อยปัญหาให้มันเลื้อรังไปเรื่อยๆปล่อยให้ดูกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วก็ไม่ต้องแก้ไขปัญหานะฮะผมไปได้สัมภาษณ์กับผู้บริหารกระทรวงมาท่านหนึ่งนะฮะแล้วก็ได้คุยกับประเด็นเรื่องของประกันสังคมนิดนึงกับกรณีของแพลตฟอร์มนะฮะซึ่งเป็นความเห็นส่วนตัวของเขานะฮะของผู้บริหารคนนั้นนะว่ามันควรอาจจะออกแบบระบบประกันสังคมที่เป็นมาตรา40ทับ1หรือเปล่าเป็นระบบสมัครใจนะแต่ให้บริษัทจ่ายให้กับลูกจ้างอะไรเงี้ยแต่จ่ายตามระยะเวลาที่เขาทำงานกับผู้ว่าจ้างคนนั้นเช่นสมมติถ้ามาขับกับแพลตฟอร์มบริษัทแพลตฟอร์มเจ้าเนี้ยเช่นขับกี่ชั่วโมงกี่วันอันนี้เป็นหลักการก็ว่าอีกอย่างอีกทีนึงแต่ก็ให้ในจ้างรับผิดชอบให้กับคนงานผมก็เลยบอกครับว่าอันนี้มันเป็นข้อเสนอที่เป็นการประนีประนอมมากเลยนะสำหรับกระทรวงอะไรแบบนี้ซึ่งผมอาจจะไม่เห็นด้วยเท่าไหร่นะฮะซึ่งพอท้ายที่สุดแล้วมันก็สถานะเขาก็จะผิดพลาดอยู่ดีไม่ถูกต้องอยู่ดีนะฮะก็อีกสิ่งหนึ่งแนวทางที่3เนี่ยผมมองว่าปัญหานี้เป็นปัญหาใหม่เราควรจะออกแบบและยกระดับระบบการคุ้มครองทางสังคมให้มันก้าวหน้าขึ้นแล้วก็ให้มันครอบคลุมกับงานรูปแบบใหม่ที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตที่เขาเรียก future of work นะฮะสิ่งที่ทางเจลลี่ทำขับเคลื่อนไปกับทางกรรมาธิการแรงงานเรื่องจะตั้งคณะทำงานในการศึกษากลุ่มนี้นอกจากร่างกฎหมายแล้วเนี่ยผมในมุมมองผมส่วนตัวนะผมว่าควรกำหนดไกด์ไลน์สำหรับงานแพลตฟอร์มเลยจำแนกเลยนะครับว่างานแพลตฟอร์มมีอะไรบ้างมีกี่ประเภทใช่ไหมเราก็จัดลำดับความสำคัญแล้วกันว่ากลุ่มไหนที่รับผลกระทบหลักๆเราจัดอันดับความสำคัญเลยแล้วกำหนดแนวทางเป็นกรอบนะเป็นกรอบให้กระทรวงต้องมีการคุ้มครองคนกลุ่มนี้ยังไงส่งเสริมพัฒนาเขายังไงหรือระบบประกันสังคมจะต้องพัฒนาให้รองรับคนกลุ่มนี้ยังไงซึ่งอันนี้ควรจะมีกรอบให้กับกระทรวงในการทำงานแล้วก็ชัดเจนว่าต้องยึดตามกรอบนี้ในการที่ว่าเอาไปทำตามนี้นะอีกส่วนนึงเองเนี่ยต้องมีกรอบตรงนี้เพื่อที่จะไปผมไม่อยากจะเป็นการใช้คำว่ารณรงค์หรือสนับสนุนให้บริษัททำแต่ถ้าในเมื่อการตีความตัวตามกรอบตรงนั้นแล้วตามไกด์ไลน์ตรงนี้แล้วเป็นลูกจ้างนายจ้างเนี่ยบริษัทต้องทำตามนะฮะต้องเอาคนกลุ่มนี้เข้าประกันสังคมมาตรา33ส่วนการพัฒนาระบบประกันสังคมให้มันดีขึ้นหรือยังไงอันนี้เดี๋ยวคุยอีกประเด็นนึงนะฮะแต่สิ่งนี้เองผมมองว่าตรงนี้ควรจะมีไกด์ไลน์ในส่วนนี้เพื่อให้กระทรวงเองทำงานอยู่ในกรอบส่วนตัวบริษัทแพลตฟอร์มเองเนี่ยผมมองว่าสิ่งที่ตอนนี้เขาต้องทำนะฮะถึงแม้ว่าจะไม่มีเขาไม่รองรับสถานะลูกจ้างก็ตามแต่สิ่งที่เขาต้องทำนะฮะและเป็นปัญหาหลักๆเหมือนทั้งที่พี่บีพูดไปนะฮะอย่างเช่นเรื่องประกันอุบัติเหตุและสิ่งสำคัญก็คือการชดเชยทางรายได้ให้กับเขาชดเชยรายได้ตอนที่เขาบาดเจ็บทำงานไม่ได้เนี่ยบริษัทต้องช่วยเหลือเขานะฮะถ้าเขาตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าคนกลุ่มนี้เองเนี่ยไม่ได้อยู่ในประกันสังคมมาตรา33ใช่ไหมไม่ได้อยู่ในประกันสังคมอะไรเลยไม่มีกองทุนเงินทดแทนด้วยปัญหาสำคัญคือคนกลุ่มนี้บาดเจ็บแล้วรับผิดชอบตัวเองบริษัทจะรับผิดชอบอะไรได้ไหมอันนี้เป็นประเด็นสำคัญและประเด็นที่สองเนี่ยผมคิดว่าคนกลุ่มนี้มีความเสี่ยงกับการความเสี่ยงทางสุขภาพเพราะอยู่บนท้องถนนตลอดเวลาจริงๆบริษัทต้องมีการประเมินสุขภาพให้เขาอย่างต่อเนื่องเพราะถ้าเมื่อไรที่เขาเลิกทำงานขนส่งให้กับบริษัทเนี่ยแล้วมีการติดตามดูอาการแล้วเนี่ยจู่ๆเขาป่วยขึ้นมาจะได้รู้นะฮะว่าการเจ็บป่วยอันนี้มันเป็นการเจ็บป่วยเพราะจากการทำงานบริษัทต้องมีความรับผิดต้องแสดงความรับผิดชอบในส่วนนี้นะฮะและส่วนถัดมาเนี่ยบริษัทเองต้องจัดหาอุปกรณ์ให้เขาและเครื่องมือให้กับเขาฟรีทุกอย่างนะฮะรวมไปถึงเรื่องของอื่นๆเองไม่ว่าจะเป็นพวกเสื้อคลุมกระเป๋าหรืออะไรก็ตามแต่พวกนี้ต้องฟรีให้หมดหรืออาจจะต้องมองไปถึงเรื่องของอุปกรณ์ป้องกันต่างๆที่ตอนนี้ในไวรัสระบาดอย่างเงี้ยบริษัทเองก็ต้องจัดให้กับเขาไม่ว่าจะเป็นหน้ากากถุงมือแ
ไว้สัมผัสสิ่งของเรื่องเป็นเจลแอลกอฮอล์ถ้าคุณไม่สามารถสะสมเป็นสิ่งของได้คุณต้องซับซิไดซ์เป็นตัวเงินให้กับเขาในเรื่องให้เขาสามารถไปซื้อได้หรือร่วมไปถึงเรื่องของสิ่งอื่นๆเองเนี่ยที่พยายามบริษัทพยายามจะให้เป็นเบเนฟิตที่แบบไปยึดโยงผูกกับบริษัททางด้านการเงินธุรกิจต่างๆพวกซื้อโทรศัพท์ซื้อประกันซื้ออะไรที่แบบว่าโดยการที่ให้พนักงานผ่อนจ่ายเป็นรายวันอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่ารู้สึกว่าระบบแบบนี้เองเนี่ยมันเป็นการสร้างเงื่อนไขสร้างความสัมพันธ์อะไรบางอย่างให้คนทำงานคนกลุ่มนี้ไม่สามารถแบบหลุดออกจากระบบเขาได้ซึ่งผมว่าระบบอันนี้มันเป็นการผูกอะไรบางอย่างตัวคนงานกับบริษัทเอาไว้ฮะจริงๆแล้วที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยค่ะเรากำลังเรียกร้องให้กับคนกลุ่มหนึ่งเท่านั้นหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วมันเป็นตัวต่อหนึ่งที่ไปสร้างระบบเศรษฐกิจแบบกิ๊กหรือว่าเศรษฐกิจใหม่เศรษฐกิจแพลตฟอร์มของประเทศไทยให้มันดีขึ้นซึ่งมันน่าจะส่งผลต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจในภาพรวมด้วยหรือเปล่าอะค่ะเรื่องของสวัสดิการของกลุ่มคนทำงานแรงงานบนแพลตฟอร์มหรือรวมถึงกลุ่มอาชีพอื่นๆเนาะจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานเนาะที่ประชาชนคนหนึ่งที่จะย่อมได้รับแล้วก็อย่างเท่าเทียมแล้วก็ทั่วหน้าเนาะแต่ก็อย่างว่านั่นแหละว่าบ้านเรามันก็ด้วยสภาพการเป็นอย่างนี้มันก็เลยทำให้คนทำงานหรือแรงงานเนาะจะได้รับสวัสดิการที่ไม่เท่าเทียมทั่วหน้าเพราะฉะนั้นกลุ่มแรงงานกลุ่มนี้เป็นกลุ่มแรงงานด่านหน้าแล้วพึ่งเป็นแรงงานที่เขาเรียกว่ามีการจ้างงานที่ค่อนข้างที่จะซับซ้อนกับแรงงานในระบบนอกระบบและทางเจลลี่เราเองเราก็พยายามที่จะสลายตรงนี้ว่าให้เป็นคนทำงานทั้งหมดอย่าเรียกว่าคนแรงงานในระบบหรือนอกระบบเลยซึ่งตรงนี้เองมันก็จะมากดทับแรงงานเหล่านี้อีกด้วยเนาะจริงๆแล้วข้อเสนอทิ้งท้ายเนี่ยค่ะเราต้องการเรื่องความมั่นคงในการทำงานนะคะไม่ว่าเราจะมีงานทำหรือไม่มีงานทำนะไม่ว่าด้วยวิกฤตเศรษฐกิจอะไรเนาะเราอยากมีความมั่นคงในการทำงานหมายถึงว่าในขณะที่เราไม่มีงานทำเราควรที่จะมีประกันรายได้จากรัฐด้วยไหมท่านในมีการร่างกฎหมายใหม่ตรงเนี้ยให้มันสอดคล้องแล้วก็ถึงความจำเป็นแล้วก็กับแรงงานในกลุ่มนั้นๆเหมือนอย่างที่อาจารย์โอได้เรียนเบื้องต้นเนาะแล้วก็ไม่อยากให้มีเรื่องของความเหลื่อมล้ำเนาะอยากจะให้มีการพัฒนาในเรื่องของการเข้าถึงเทคโนโลยีที่มันล้ำสมัยขึ้นไปเรื่อยๆเนาะคือเราไม่ต้องมาอ้างถึงเรื่องกฎหมายคุ้มครองแรงงาน2541อะไรพวกนี้ซึ่งเราคิดว่าอันนี้ต้องเรียนตรงๆว่ามันค่อนข้างล้าหลังเนาะข้อเสนอของเราก็คืออยากมีร่างกฎหมายใหม่นี่แหละให้มันครอบคลุมสถานะของคนงานบนแพลตฟอร์มที่ชัดเจนมีเรื่องของสวัสดิการมีเรื่องของความมั่นคงในการทำงานมีเรื่องของการคุ้มครองความปลอดภัยในการทำงานเนาะให้รวมอยู่ภายใต้กฎหมายที่คิดว่าไม่ว่าจะเป็นตัวบริษัทแพลตฟอร์มหรือว่าตัวภาครัฐเองทางกระทรวงแรงงานหรือกรรมาธิการหรือรวมถึงนักวิชาการต่างๆคิดว่าเราควรที่จะมามุ่งเน้นแล้วก็ทำตรงนี้ให้มันเป็นรูปเป็นร่างเพื่อให้มันทันกับสถานการณ์การจ้างงานที่มันมีรูปแบบใหม่ๆเกิดขึ้นเราต้องตามให้ทันแล้วก็คุ้มครองคนงานเหล่านี้ให้ได้ค่ะอาจารย์โอค่ะอาจจะต้องมองว่าตัวเรื่องของประกันสังคมเองเนี่ยมันต้องปฏิรูปนะไม่ได้ปฏิรูปเพื่อที่จะเหมือนบางข้อเรียกร้องในวันแรงงานนะครับซึ่งมันเป็นภาพกว้างๆนะแต่ผมมองว่าหลักการพื้นฐานของประกันสังคมเองเนี่ยในเมื่อในทุกวันนี้เราใช้ชีวิตแต่ผมเชื่อว่าชีวิตของพวกเราทุกคนตอนเนี้ยมันอยู่บนความเสี่ยงทุกอย่างไม่มั่นคงอะไรเลยนะก่อนหน้านี้10ปีที่ผ่านมาเราก็เชื่อว่าอะไรนะธุรกิจอะไรพวกอุตสาหกรรมพวกหุ่นยนต์หรือว่าพวกอะไรนะโรบอทหรือพวก AI อะไรเนี่ยจะเข้ามาแย่งงานทำลายงานเราใช่มั้ยแต่ปัจจุบันเนี่ยมันกลายเป็นว่าโควิดเนี่ยชัดมากนะมันทำให้เรารู้สึกว่าพวกเราใช้ชีวิตอยู่บนแบบความเสี่ยงที่แบบมันไม่ใช่ความเสี่ยงจากการว่างงานแต่มันมีโรคระบาดแล้วพวกแล้วก็อิทธิพลจากทางการเมืองอีกที่มันแบบว่าทำให้เราเองรู้สึกไม่มีความมั่นคงใดๆเลยนะฮะผมมองว่าอย่างประกันสังคมเองทุกในอนาคตนะอาจจะต้องมองเรื่องของมองบนฐานความเสี่ยงมากขึ้นนะความเสี่ยงที่มันรู้สึกว่ามันจัดมันต้องทำหน้าที่ในการจัดการความเสี่ยงได้นะว่ามีระดับความเสี่ยงสูงต่ำอาจจะเป็นสูงปานกลางต่ำอะไรก็ว่าไปขึ้นมานะเพื่อที่จะประกันการทำงานในแต่ละกลุ่มให้มันแบบว่ามันสอดคล้องกับงานของเขาจริงๆนะปัจจุบันเองเนี่ยมันกลายเป็นภาพของประกันสังคมเป็นหลักการที่กว้างๆเป็นแนวทางกว้างๆที่มันอาจจะมองว่าอย่างเช่นมาตรา40นี่ไม่ต้องพูดเลยว่าคนสนใจที่จะสมัครเข้าประกันสังคมเนี่ยน้อยมากยิ่งฟังก์ชันอื่นของที่แบบว่าระบบสมัครใจของประเทศไทยอย่างเช่นกองทุนการออมแห่งชาติผมเจอแค่เปอร์เซ็นต์เดียวอันนี้คือความล้มเหลวของระบบสวัสดิการหรือระบบพวกมาตรการต่างๆหรืออะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นคล้ายๆเซฟตี้เน็ตของประเทศเนี่ยมันล้มเหลวมากนะฮะคือผมต้องมองว่า
มันต้องหาอะไรหลักประกันบางอย่างที่มันรับมือกับความเสี่ยงเฉพาะหน้ากับเขาได้อันนี้น่าจะเป็นประเด็นที่สำคัญนะและประเด็นถัดมาเองเนี่ยอาจจะต้องพูดถึงเรื่องของระบบการช่วยเหลือหรือว่ามาตรการหรือสวัสดิการอะไรก็ตามแต่ผมว่ายุคตั้งแต่คสช.มาเนี่ยมันมีปัญหาอย่างหนึ่งว่าเน้นระบบไปนี่มากเลยเน้นระบบแบบคัดกรองกลุ่มเป้าหมายเฉพาะมีนเทสนะฮะคัดกรองกลุ่มเป้าหมายเฉพาะตั้งแต่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมไปถึงมาตรการเยียวยาต้องเข้าใจก่อนนะว่าประเทศไทยเองมีปัญหากับเรื่องของการใช้ฐานข้อมูลการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลของภาครัฐมากเลยนะฮะแต่กลับกลายเป็นว่าใช้ระบบการคัดกรองแบบนี้เสร็จเนี่ยมีคนตกหล่นเยอะมากนะแล้วประเด็นคือว่าคนที่ทำงานขับรถอยู่ที่ส่งอาหารผ่านแพลตฟอร์มผ่านแอปพลิเคชันเนี่ยถามว่าถ้าในเมื่อคุณแล้วให้เขาระบุอาชีพเขาจะระบุอาชีพว่าอะไรใช่ไหมอาชีพของการจัดแบ่งของที่กระทรวงการคลังใช้เนี่ยก็ผมบอกเลยว่าไม่ใช้หลักการสากลเลยหลักการสากลเขามีในการทำการระบุอาชีพนะซึ่ง ILO เขามีการให้ทำข้อมูลตรงนี้เป็นหลักการชัดเจนมากนะผมกลับไปดูว่าในทางปฏิบัติกระทรวงก็ไม่ได้ใช้กระทรวงแรงงานก็ไม่เห็นใช้เลยนะกระทรวงการคลังเอาไปทำให้กอกก็มั่วไม่ได้ใช้เหมือนกันนะซึ่งปัญหาเนี่ยผมคิดว่าหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยบนหลักการมันไม่ถูกเอามาใช้แล้วก็มันทำให้คนกลุ่มนี้เองเนี่ยไม่รู้ว่าสถานะเขาจะเป็นอะไรมันก็คุมเครืออย่างเงี้ยคุมเครือจะเทาๆสีดำๆอีกอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นปัญหานะซึ่งผมก็เลยคิดว่าหลายๆอย่างเนี่ยควรเลิกใช้คำว่าอาชีพนะอาจจะมองถ้าให้ดีกว่านี้นะอาจจะสมมติว่ามันสลายเส้นแบ่งไม่ได้เนี่ยมองเป็นเซกเตอร์อุตสาหกรรมไหมมองตามอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็นอีกทางเลือกนึงหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะฮะซึ่งก็ผมคร่าวๆผมก็เสนอประมาณนี้ครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะที่มาฉายภาพให้เห็นค่ะทั้งเรื่องของปัญหาด้านสวัสดิการทางสังคมของแรงงานแพลตฟอร์มเองนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องกฎหมายและระบบสวัสดิการที่ควรจะมีขึ้นในอนาคตด้วยนี่ก็น่าจะเป็นจิ๊กซออีกตัวหนึ่งนะคะที่มาเติมต่อเรื่องของแรงงานแพลตฟอร์มแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจแบบกิ๊กของไทยเนี่ยนะคะสามารถดำเนินไปได้ที่ไม่หลงลืมเรื่องของสวัสดิการสวัสดิภาพแล้วก็สิทธิมนุษยชนของคนทำงานเองนะคะวันนี้ขอบพระคุณนะคะอาจารย์กฤษดาธีระโกศลพงศ์หรือว่าอาจารย์โอค่ะแล้วก็พี่บีสุธิราลือนคำขอบพระคุณและลาคุณผู้ฟังไปก่อนพร้อมๆกันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ You are listening to the Active Podcast